เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านถล่มเวสต์บรอมวิชเอลเบียน 3-0 ทำแต้มรักษาท็อปโฟเหนียวแน่นในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อวันที่22เมษายนทั้ง2ทีมต้องการแต้มในเกมนี้เลสเตอร์ต้องการรักษาอันดับ3ในลีกส่วนเวสต์บรอมวิชกำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นแต่36นาทีแรกของเกมเจ้าบ้านก็นำ 3-0 จากเจมี่วาเรอร์ดี้นาทีที่23จอนนี่อีแวนนาทีที่26และเคเลชี่อีเฮียนาโชนาทีที่36เวสต์บรอมวิชยิงเข้ากรอบแค่ครั้วเดียวตลอด90นาทีและแพ้ไป 0-3 โอกาสรอดตกชั้นริบหรี่เลสเตอร์ยังรั้งอันดับ3ของตารางมี59คะแนนจาก32นัดส่วนเวสต์บรอมวิชอยู่ในอันดับ19แข่ง32นัดมี24คะแนนตามหลังเบอร์ลี่ทีมอันดับ17ที่เป็นทีมสุดท้ายที่จะรอดตกชั้นอยู่ถึง9คะแนนเหลือเกมเตะ6นัด